สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์9:25แบบนี้พบกับรายการยอดเชฟไทยก็เรียกว่านำอาหารต่างๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่เป็นอาหารไทยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช่นเคยครับเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนผมก็จะมี1เมนูปกตินะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นวัตถุดิบเดียวกันทำ2เมนู2วัฒนธรรมครับท่านผู้ชมครับก็คือเมนูแรกเนี่ยเราจะไปที่ตลาดนาเกลือครับเราจะไปเลือกซื้อหอยหวานกันมาทำหอยหวานผัดน้ำพริกเผาครับส่วนช่วงที่2ครับเป็นเรื่องของขาปูทระบะครับหรือปูทระบะซึ่งเราจะเอามาทำเป็นยำมะยงชิดเป็นอาหารไทยนะครับย่างแล้วก็ทำยำมะยงชิดราดนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ทำมาจากขาปูทระบะซึ่งเป็นเมนูญี่ปุ่นครับก็เป็นปูทระบะต้มแล้วก็เบิร์นนะครับให้เนื้อแยกออกจากกันแล้วก็มาทำกับพอนซึเยลลี่ครับท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับตามผมไปตลาดนาเกลือไปซื้อหอยหวานก่อนครับแล้วก็ค่อยไปทำหอยหวานผัดน้ำพริกเผากันก่อนครับแล้วกลับมาครัวร้านข้าวครัวที่นี่กันครับมาทำ2เมนูไทยญี่ปุ่นครับตามผมมาเลยครับเจอโดงหอยหวานอยู่ตรงนี้แล้วยังไงอันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยชักตีนไหนเขาดูตรงได้ไหมแล้วหาตีนไม่เจอเลยอยู่ข้างในใช่ไหมโอ้หอยชักตีนท่านผู้ชมครับเพิ่งเคยเห็นที่นี่แล้วครับแล้วหอยหวานน่ะไซส์ไหนจะเนื้อดีที่สุดเนื้อเยอะไปตามตัวโอเคเอาตัวนี้แหละเอาให้โลครึ่งได้ไหมเท่าไหร่ครับอู้270บาทนะครับท่านผู้ชมโลครึ่ง180บาทต่อโลมันแพงเปลือกเหรอเปลือกมันสวยเหรอนี่เดี๋ยวเราไปได้หอยหวานแล้วเดี๋ยวกลับไปทำผัดน้ำพริกเผากันครับตามมาเลยครับใบหัวละพาพริกมีอยู่ที่บ้านหมดแล้วครับตามครับมันเด็ดอย่างนี้มันสดดีนะได้แล้วท่านผู้ชมครับได้ใบหัวละพาแล้วซึ่งสดจากสวนเนี่ยหอยอยู่ตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปผัดน้ำพริกเผากันเด็ดมาใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับใบหัวละพาซึ่งไปตัดจากสวนสดแบบนี้เนี่ยถึงจะอร่อยหอมครับเดี๋ยวต้องบอกทริคนิดนึงท่านผู้ชมเวลาปลูกหัวละพาที่บ้านเองเนี่ยผักใบพวกนี้เนี่ยเวลาเขาแตกดอกแบบนี้ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปตัดนะถ้าต้องการให้เขามีใบที่สวยเนี่ยท่านผู้ชมเด็ดดอกอย่างนี้ออกเพราะว่าเวลามันมีดอกมันจะเลี้ยงดอกอย่างเดียวมันไม่เลี้ยงใบแล้วก็พอดอกออกเต็มเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดของเขาฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะได้พันธุ์เราก็เด็ดดอกทิ้งไปซะเพราะว่าดอกไปทำให้ใบเนี่ยไม่โตแต่ถ้าต้องการที่จะมีดอกเก็บเพื่อที่เอาเมล็ดมันก็เก็บดอกให้แก่อย่างนั้นไม่ว่ากันอ้าวได้แล้วสดสวยจากสวนมาครับทีนี้มาดูครับผมจะทำหอยหวานผัดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็ต้องใส่ใบหัวละพาแบบนี้ครับแต่หอยหวานท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปตลาดพาท่านผู้ชมไปดูที่ตลาดเนี่ยจะมีหลายราคาหลายขนาดมากเลือกดูนะครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนขนาดไหนแต่ผมเนี่ยเลือกโลละ180บาทเพราะว่าอยากจะได้หอยที่พอคำนะครับเพราะบางทีถ้าเล็กเนี่ยเปลือกก็จะหนักตัวเนื้อก็จะน้อยแล้วก็ใหญ่หน่อยตัวเนื้อก็จะได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยพอคำหน่อยผมซื้อมากิโลครึ่งเมื่อกี้นี้แต่นี่เวลาท่านผู้ชมไปเลือกซื้อเนี่ยเป็นไปได้ถ้ามีร้านที่เขาวางหอยหวานแบบนี้เอาไว้แล้วมันยังเป็นอยู่เวลามันเป็นเนี่ยมันจะคลายตัวออกมาแล้วก็หดกลับไปอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในน้ำซึ่งอย่าไปมั่นใจนะครับว่าทุกตัวจะสดหมดบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นหอยที่ถูกแช่น้ำจนตายแล้วแล้วบางตัวก็ยังเป็นอยู่อันนั้นดูลำบากมากให้เลือกแต่เฉพาะตัวที่เป็นไอ้ตัวที่นิ่งๆเนี่ยไม่น่าที่จะต้องเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะตายคาน้ำอยู่ก็ได้บางคอกถ้าแช่ไว้นานๆเนี่ย 70% ยังเป็นอยู่ยังขยับตัวได้เนี่ยอีก 30% ไม่ขยับตัวเนี่ยแปลว่าเราเอาไปต้มเนี่ยมันเหม็นทั้งหมดเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาไปซื้อของที่มันยังเป็นอยู่ก็คือเลือกเฉพาะที่มันเป็นอย่าให้คนขายเขาตักซ้อนลงมาแล้วก็ขายเราทั้งหมดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเสียสัก 20% เนี่ยนะเราเอามาต้มเนี่ยทั้งหม้อเสียหมดเลยคือเหม็นกลิ่นหอยที่มันเน่าหมดเลยตัวเดียวก็เหม็นนะครับแต่อย่างนี้ดีครับท่านผู้ชมเขาน็อกในลักษณะที่เป็นแล้วน็อกแช่แข็งเลยก็ทำให้ความสดของเขายังคงอยู่เวลาเราซื้อผมว่าเลือกซื้อแบบนี้ก็จะดีนะครับไม่ต้องว่ามันมีชีวิตอยู่หรอกมีชีวิตอย่างที่บอกครับอาจจะเจอปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เราเลือกแบบนี้เนี่ยเขาจะแช่แข็งตอนที่ยังมีชีวิตจากนั้นเสร็จแล้วพอเราได้มาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมถ้าต้องการเก็บไม่ควรที่จะเก็บทั้งเปลือกแบบนี้เพราะบางทีความเย็นเราไปไม่ถึงเราก็ต้มนะครับเดี๋ยวเราต้องต้มละแล้วก็เอาออกเอาเนื้อหอยออกมาให้เก็บแบบนั้นน่ะเข้าตู้เย็น
แล้วจะไปทำอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าติดทั้งเปลือกแบบนี้แล้วเอามาย่างให้ซื้อมาเฉพาะที่เราจะต้องย่างใช้หรือได้ย่างกินที่วันนั้นนะครับไม่ต้องเก็บทั้งเปลือกถ้าเก็บทั้งเปลือกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะความเย็นจะเข้าไปข้างในยากกว่าเปลือกมันจะหนาแล้วก็เวลาเลือกซื้ออีกอย่างนึงก็คือว่าที่บอกนะครับขนาดของเขาเนี่ยความสดของเขาเนี่ยดูได้เลยว่าเวลาดีฟรอสต์มาแล้วเปลือกผิวแบบนี้ยังเงาอยู่ยังมีความเงาเลื่อมอยู่เนี่ยแสดงว่าหอยไม่นานคือหอยไม่ได้เก่าเก็บนานถ้าเก่าเก็บนานความเย็นก็จะทำให้ลิ้นของเขาตรงนี้แห้งแล้วก็เหมือนกับแบบฟ้าเนี่ยไม่เงาเนี่ยอันนี้ของที่เก็บนานท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดนึงว่าผมมีหยิบหอยชักตีนมาด้วยท่านผู้ชมหอยชักตีนเนี่ยจะเป็นหอยที่เปลือกบางแล้วก็เนื้อเยอะแต่ว่าเราจะไม่เห็นเนื้อข้างในเพราะไอ้ตัวฝาเนี่ยเขาจะปิดอยู่แต่หอยชักตีนนี่ก็เหมือนกันครับเอาไปลวกหรือย่างเหมือนกับหอยหวานเลยแต่ท่านผู้ชมทั้งหอยสองหอยเนี่ยส่วนมากแล้วจะย่างหรือต้มเนี่ยทั้งตัวนะครับแล้วก็เขาไม่มีเยื่อออกมาก่อนแล้วก็เอามาย่างไม่มีนะครับถ้าสุกก็สุกในเปลือกเลยแล้วพอสุกในเปลือกเลยเนี่ยเราจะเยื่อออกมาจากเปลือกเนี่ยจะง่ายกว่าตอนที่มันดิบๆแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอาหอยเนี่ยไปทำให้สุกอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยหอยหวานเนี่ยสำหรับส่วนตัวแล้วจะชอบไอ้ตรงที่เขาแข็งๆอย่างนี้นะส่วนไส้ด้านในเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ตัดออกได้หรือถ้าคนไหนชอบก็เอาผัดรวมกันได้แต่ขออย่างนึงว่าเวลาเราผัดน้ำพริกเผาเนี่ยส่วนที่เป็นไส้ด้านในเนี่ยถ้ามันแตกนะครับถ้าเราไม่ต้มสุกมากๆมันแตกเนี่ยมันก็จะมาผสมกับน้ำพริกเผาของเราอาจจะเปลี่ยนกลิ่นได้นะครับก็ลองเดี๋ยวลองดูกันว่ามันสุกยังไงผมมาออกมาแบบไหนแล้วจะใช้ส่วนที่แข็งๆทำอย่างเดียวหรือเอาไส้ไปด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับน้ำผมเริ่มที่จะเดือดแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนใส่ผ้ากันเปื้อนสักหน่อยเรียบร้อยนี่เอาหอยของเราที่ได้เมื่อเช้าที่จะซื้อใส่ลงไปโอเคเราก็ต้มหอยอย่างน้อยต้องมีสัก5นาทีนะครับเพื่อให้เขาสุกเดี๋ยวเรามาแกะเอาแต่เนื้อกันครับอย่างที่บอกตอนนี้แล้วครับว่าหอยเนี่ยถ้าเราไปซื้อแล้วเกิดมีตัวตายสักตัวแล้วมันเน่าอยู่นะครับไปใส่ในหม้อแบบนี้เนี่ยเน่าทั้งหม้อกินเหม็นทั้งหม้อใช้ไม่ได้นั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวอันนี้ผมเด็ดหน่อยใบโหระพาครับดูแป๊บเดียวเองอากาศร้อนเฉาหมดเลยแต่ต้องเด็ดแช่น้ำไว้ก่อนครับใบโหระพาใส่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้หอมๆใบเราได้แล้วผมใส่น้ำหน่อยแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าครับพริกชี้ฟ้าเราก็หั่นแฉลบแบบนี้โอเคดูหอยหน่อยครับหอยเราเดือดแล้วเราต้มหอยตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ากลิ่นหอยสดไม่สดเหมือนกันนะครับถ้ามีหอยตายอยู่ในนี้เสร็จเลยเหม็นตลอดเวลาสุกไม่สุกดูที่เปลือกหอยตรงฝาปิดนะครับให้มันเปิดออกแล้วเราก็จะได้หอยที่สุกหอยเราเดือดแล้วสุกเราก็ตักออกครับเดี๋ยวเราไปไหลน้ำให้เย็นหน่อยแล้วค่อยแกะเอาแต่เนื้อครับเอาละครับเดี๋ยวเราให้เย็นนิดนึงครับแล้วก็ค่อยแกะเอาแต่เนื้อออกมาครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเรียกว่าสุกแล้วเรียบร้อยเราดูซิว่าเราเวลาทำเนี่ยจะมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหอยเปลือกเนี้ยเราบอกเราไม่เอาใช่ไหมครับเป็นฝาเขาส่วนด้านในเนี่ยเห็นไหมครับถ้าชอบที่จะทานไส้ก็เอาใส่ไปด้วยแต่ถ้าสมมติไม่ชอบเนี่ยเราเยอะออกเลยแล้วเอาแต่เนื้อเขาครับแล้วก็ถูเปลือกเขานี่ให้สะอาดเดี๋ยวเราล้างอีกทีนึงครับลองดูซิว่าเราค่อยๆเขย่าเนี่ยตัวที่ไส้ของเขาก็จะออกไปแล้วเหมือนกันครับแต่ถ้ามันติดมาถ้าชอบก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยล้างให้สะอาดเลยครับถ้าไส้ต้องการก็เก็บเอาไว้แต่ว่าฝาเนี่ยออกหอยอันเนี้ยได้แล้วเอาละผมมีครกผมมีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูเราต้องการความเผ็ดจากพริกขี้หนูหน่อยครับเพื่อทำให้ผัดพริกเผาเราไม่เลี่ยนมากฉะนั้นพริกขี้หนูเราใส่เสร็จแล้วเราก็ตำตำพอให้พริกกับกระเทียมแตกก็พอนะครับ
ไม่ต้องให้ถึงกับจนเละมากใส่น้ำมันลงไปทุกครั้งที่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมอย่างที่บอกเลยครับจะได้ให้เขาหอมไปพร้อมกับน้ำมันที่ร้อนเลยเสร็จแล้วเราก็ผัดครับเอาผัดตรงนี้ก็ให้หอมก่อนให้พริกกับกระเทียมหอมซะหน่อยก่อนครับแล้วจากนั้นเสร็จเราค่อยใส่เต้าเจี้ยวท่านผู้ชมครับใส่เต้าเจี้ยวเอาละกระเทียมหอมแล้วครับกระเทียมพริกผมใส่เต้าเจี้ยวแล้วครับผัดเต้าเจี้ยวผัดให้หอมหน่อยเสร็จแล้วใส่พริกเผาครับผมใส่น้ำปลาเต้าเจี้ยวเค็มอยู่แล้วระวังนิดนึงผมใส่น้ำตาลทรายหน่อยผมใส่ใบหัวละพากับพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่หอยลงไปครับเร่งไฟเรียกว่าให้ร้อนจัดๆเลยเดี๋ยวเราให้เขาเดือดสักนิดนึงครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวถึงชิมรสครับติดหวานเล็กๆมีเผ็ดด้วยแล้วก็มีเค็มตามหลังหน่อยทุกอย่างเดือดหมดแล้วครับเป็นใช้ได้หอยเราสุกอยู่แล้วเอาจานมาใส่ได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับหอยหวานผัดน้ำพริกเผาของผมครับแล้วก็สูตรที่ทำง่ายๆท่านผู้ชมลองทำทานดูเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะครับชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยว่ามันอร่อยแค่ไหนท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ความหนึบของหอยหอยชนิดนี้เป็นหอยที่หนึบแล้วก็ไม่ถึงกับแบบเหนียวจนกัดไม่ขาดแต่ว่าพอกัดแล้วมันกึบ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 เนี่ยหอยชนิดนี้แนะนำเลยครับอร่อยมากๆสำหรับผัดพริกเผาแบบสไตล์ของผมแบบนี้นะครับที่ใส่เต้าเจี้ยวนิดหน่อยแล้วก็ออกอมหวานเล็กๆนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบหอยปลาหมึกก็ได้ท่านผู้ชมครับจะหั่นให้เป็นแว่นบางๆหน่อยหรือว่าจะเป็นกุ้งก็ได้หรือจะเป็นหอยลายก็ได้นะครับหอยแมงผู้ก็ได้ซะอีกด้วยซ้ำไปแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยทำแบบผมเลยแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รสชาติแบบเรียกว่าอร่อยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเมนูที่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราไปเอาใจคนชอบเส้นก่อนครับในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมเดี๋ยวกลับมาครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมชมพบกับออมเช่นเคยนะคะในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมค่ะวันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะและแน่นอนตอนนี้ออมอยู่ที่ซอยอ่อนนุช46นะคะในซอยนี้เนี่ยมีร้านอาหารอิสลามที่แบบว่าขึ้นชื่อมากๆร้านนี้เลยค่ะนิแดงรสเด็ดค่ะเขาบอกว่ามีที่นี่สาขาเดียวและที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวแกงของเขาโด่งดังมากๆเดี๋ยวเราตามไปสั่งกันเลยตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้อยากชิมก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะถ้าอย่างงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวแกงไก่1ชามค่ะมาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะเริ่มจากการนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำเล็กน้อยนำมาลวกกับถั่วงอกใส่เนื้อไก่สูตรเฉพาะของทางร้านตามมาด้วยเต้าหู้ใช้โป๊ะสับเติมน้ำแกงกะทิลงไปเพิ่มความหอมด้วยหอมเจียวและถั่วป่นเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มและมะนาวสักชิ้นก็ไปทานกันได้เลยค่ะเริ่มต้นชิมที่น้ำก่อนอร่อยอ่ะหอมเครื่องเทศมากๆเรามาชิมกันต่อที่เส้นเล็กนะคะเหนียวนุ่มแล้วมันก็เข้ากับน้ำแกงไก่อ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆค่ะมาชิมในส่วนของไก่กันบ้างนะคะจะมีความกรุบๆอยู่ในตัวของไก่ด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ที่อร่อยมากๆเส้นก็อร่อยไก่ก็ได้คุณภาพต้องขอบคุณมากๆนะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะวันเสาร์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเสาร์หน้าอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านไหนพลาดไม่ได้วันนี้อ้อมลาไปก่อนในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา